จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะครับและใจกลางเมืองโคราชแห่งนี้มีตลาดแห่งหนึ่งครับที่ไม่เคยหลับไหลตลาดนั้นมีชื่อว่าตลาดเซฟวันครับเป็นแหล่งรวมอาหารสินค้าและเป็นสีสันยามค่ำคืนแห่งเมืองโคราชเลยนะครับที่ดึงดูดผู้คนนับหมื่นให้มาเยือนในแต่ละวันแต่เบื้องหลังความคึกคักนั้นครับซ่อนกลยุทธ์ทางการตลาดอันเฉียบคมที่ผสมผสานเสน่ห์แบบดั้งเดิมเข้ากับเทรนด์ดิจิทัลได้อย่างลงตัวครับตลาดเซฟวันปังได้เพราะอะไรเรื่องนี้เราต้องมาคุยกันครับอะไรคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ตลาดแห่งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ข้อแรกที่เป็นหัวใจหลักราคาสินค้าที่เข้าถึงง่ายตลาดเซฟวันเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อยๆมากมายไปจนถึงขนมหวานและก็เครื่องดื่มที่มากมายเลยนะครับตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของลูกค้านอกจากนี้ครับเขายังมีร้านดังๆร้านเด็ดๆที่เป็นที่นิยมในโซเชียลมากมายด้วยนะฮะยิ่งไปกว่านั้นครับที่นี่ครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งครบวงจรและอย่างที่บอกครับว่าราคาสินค้าส่วนใหญ่ไม่แพงทำให้เป็นที่นิยมของทุกๆคนนั่นเองครับและสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาสินค้าในตลาดนี้ไม่แพงนั่นอยู่ที่ราคาค่าเช่าล็อกครับโดยมีราคาเริ่มต้นเพียง55บาทต่อล็อกไปจนถึง310บาทครับเป็นผลทำให้ร้านค้าเนี่ยสามารถขายของได้ในราคาที่ไม่แพงแต่คืนทุนได้ไวและสามารถสร้างกำไรได้เร็วนั่นเองครับปัจจัยต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นคือเรื่องของโลเคชั่นครับสถานที่ตั้งและลักษณะโดยรอบของตลาดเซฟวันเนี่ยมีความแข็งแกร่งอย่างมากเลยนะครับด้วยความที่เขาตั้งอยู่ใจกลางเมืองครับทำให้ใกล้กับสถานที่สำคัญหลายแห่งนะครับซึ่งบริเวณเขตเมืองนี้นะครับก็มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากถึง 440,000 คนเลยทีเดียวครับและการเดินทางก็สะดวกมากๆด้วยติดกับถนนเส้นมิตรภาพเลยนะครับซึ่งเป็นถนนสายหลักที่สำคัญของจังหวัดครับตัวตลาดเองครับก็มีพื้นที่กว้างขวางนะครับมีการจัดโซนอย่างชัดเจนครับด้วยแต่ละโซนเนี่ยก็ถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบครับทำให้การเดินช้อปปิ้งเนี่ยทั้งสะดวกง่ายและก็คล่องตัวด้วยแหละครับประกอบกับเขามีที่จอดรถที่กว้างขวางครับสามารถที่จะรองรับรถยนต์ได้จำนวนมากๆอีกด้วยครับปัจจัยที่3ครับคือเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดครับโดยช่องทางหลักๆที่ทำให้ตลาดเซฟวันโด่งดังนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วทุกสารทิศนะฮะนั่นก็คือการทำการตลาดออนไลน์อย่างสม่ำเสมอบนแพลตฟอร์มดิจิตอลต่างๆนั่นเองนะครับนอกจากนั้นครับเขายังมีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของตลาดเซฟวันนะครับที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแผนที่ร้านค้ากิจกรรมต่างๆโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็ช่องทางการติดต่อด้วยนะครับรวมถึงเขามี LINE Official Account ครับที่ใช้สำหรับแจ้งข่าวสารให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกและมีกิจกรรมการส่งเสริมการขายต่างๆครับการแสดงดนตรีการแจกของรางวัลการจัดโปรโมชั่นต่างๆซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความบันเทิงแล้วตรงนี้นะฮะก็ยังช่วยดึงดูดลูกค้าได้ดีอีกด้วยครับอีกเรื่องที่มองข้ามไม่ได้นั่นคือปัจจัยทางสังคมครับเอื้อต่อการเติบโตของตลาดได้ดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตคนเมืองโคราชครับรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยที่ตลาดเซวันนั้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นี้ได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนั้นครับที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่ผู้คนเนี่ยมาพบปะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วยนะครับในส่วนของรายได้ครับบริษัทตลาดเซฟวันจำกัดมีรายได้ในปี2563ที่88ล้านบาทนะครับต่อมาปี2564มีรายได้ที่96ล้านบาทและในปี2565และปี2566นั้นตลาดเซฟวันสามารถเก็บค่าเช่าแผงร้านค้าต่อปีได้อยู่ที่หลักร้อยล้านบาทเลยทีเดียวครับความโด่งดังของตลาดเซฟวันนั้นเกิดจากการผสมผสานของปัจจัยหลายอย่างครับทั้งเรื่องของอาหารสินค้าบรรยากาศการตลาดและก็ปัจจัยทางสังคมครับทำให้ตลาดเซฟวันนั้นเป็นตลาดกลางคืนที่ครบเครื่องครับและก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็น1ในตลาดที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศไทยครับ